สวัสดีครับอยู่กับทีมงานพรมแดงทางช่องแคทมิวฟูโตคลับนะครับคลิปนี้นะครับจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับพามาเบิ่งว่าลงของนะครับแต่ละขั้งนี้นะครับเฮาลงหน่อยลงหลายปานใดนะครับนี่นะครับพี่น้องกะรถเฮากับบ่ทันได้ใส่คอกใส่หยังนะครับกับเป็นแค่รถกระบะธรรมดานะครับนี่นะครับการลงของเกิดคือมื้อนี้นะครับเฮาลงของใหม่นะครับก็เลยอยากทายให้พี่น้องนะครับที่สนใจอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับได้เบิ่งนะครับว่าเฮาเอาอุปกรณ์มาแบบใดนะครับแล้วก็ลงของหน่อยหรือหลายปานใดนะครับอุปกรณ์เฮาก็จะมีบ่หลายครับอย่างที่บอกนะครับเฮาจะเน้นแบบความง่ายนะครับเน้นความง่ายๆไปก่อนนะครับแล้วก็ลงทุนบ่หลายนะครับใส่อุปกรณ์เท่าที่มีนะครับจะบ่ได้พาลงทุนแบบบ่ได้ลงทุนหลายนะครับผมแต่ถ้าเฮ็ดเต็มรูปแบบอีหลีก็อาจจะต้องมีหลายๆอย่างนะครับเพิ่มเติมนะครับเฮาจอดอยู่ริมถนนนะครับเป็นถนน4เลนนะครับใกล้ๆกับตัวอำเภอนะครับผมนี่นะครับถ้าพี่น้องอยากทดลองก็พยายามหาจุดนะครับที่นะครับเอาที่รถแล่นสะดวกนะครับบ่เกี่ยวกับว่ารถแล่นช้าแล่นเร็วนะครับกะบ่ต้องใกล้ชุมชนหลายนะครับข้างหน้าพูดนะครับเป็นอำเภอนะครับเฮาก็เลือกที่เส้นขาวนี่นะครับเส้นขาวกว้างๆแน่จักหน่อยนะครับนะครับสังเกตว่าผมจะจอดนอกเส้นขาวอยู่ประมาณเมตรนึงเลยนะครับนี่ครับเฮาก็หาหม่องที่เส้นขาวมันกว้างๆจักหน่อยนะครับอุปกรณ์ผมก็จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะนี่จะเป็น80คูณเมตร20นะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับส่วนบักสมนี่เฮาลงมือนี่นะครับ40ลังนะครับมือนี่จะเป็นสมย่างเดียวนะครับ40ลังนี่เฮาลงเพื่อที่จะขาย2มือนะครับก็คือเป้าหมายเฮาตั้งไว้ที่2มือนะครับผมมือนี่ก็ได้มาราคา130บาทครับ130บาทที่ตลาดเมืองทองอุดรนะครับกะคำนวณกำไรนะครับคร่าวๆเอาไว้กะหักค่าน้ำมันแล้วนะครับน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทนะครับคอยมาลุ้นกันนะครับว่าเฮาจะขายได้ตามเป้าบ่นะครับ2มือนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าได้สมงามพอสมควรนะครับวิธีเบิ่งสมนะครับผมจะแนะนำพี่น้องนะครับอีกคร่าวๆนะครับเพราะว่าเฮาเฮ็ดคลิปการเลือกสมไปแล้วก็คือให้สังเกตนะครับจังสมจีนนี่จะมีกระดาษแผ่นข้างบนนะครับเป็นยี่ห้อชัดเจนนะครับแล้วก็มีถุงยางนะครับที่หุ่มลั่งนะครับแล้วก็ต้องมีแผ่นนะครับนี่ครับแผ่นห้องข้างล่างนะครับเวลาเลือกอยู่ร้านนะครับแล้วก็ยี่ห้อนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อใดนะครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับแต่ว่าเฮาให้เบิ่งว่ามันต้องมีให้ครบนะครับก็แสดงว่าเป็นสมใหม่นะครับสมใหม่นะครับผมพยายามเบิ่งความใหม่ของสมพร้อมนะครับนี่ครับถ้ามีมาตรฐานคุณภาพเนี่ยก็สิมีสติ๊กเกอร์แบบนี้พร้อมนะครับนี่ครับแต่ว่าทั้งเบิดที่เว้ามานะครับวิธีเลือกสมนี่ขึ้นอยู่กับร้านขายทรงพร้อมนะครับเฮาพยายามคุยกับร้านขายทรงพร้อมนะครับว่าสมมือนี่นะครับมันเบิดสวยหรือบ่สวยนะครับพยายามถามเขาพร้อมนะครับเฮาบ่แม่นว่าจะหาแต่ของถูกอย่างเดียวนะครับต้องถามขึ้นอยู่กับการพูดคุยพร้อมนะครับคือแม่นเฮาเลือกเป็นซําใดก็สร้างนะครับถ้าเกิดว่าสมมันเก่าเนี่ยก็คือมันก็โดนของบ่ดีอยู่แล้วนะครับเฮาต้องถามกับร้านขายทรงเองนะครับพยายามคุยกับเขาส่วนใหญ่เขาจะบ่หลอกนะครับส่วนใหญ่จะบ่หลอกเพราะว่าเขาก็ต้องการลูกค้านะครับเพื่อจะได้สั่งของมากปริมาณหลายๆขึ้นกันนะครับถ้ามีลูกค้าประจำเขาก็ปล่อยของออกเร็วนะครับเขาก็จะหมุนต้นทุนกำไรเขาได้นะครับจะบ่ค่อยมีร้านที่มาหลอกล่วงขายแค่ครั้งเดียวอย่างสินะครับจะบ่มีนะครับเอาครับ
เดี๋ยวค่อยไปเบิ่งตอนเฮาจัดร้านแล้วนะครับว่าสิเป็นจังได๋นะครับผมเอาครับเฮาก็จัดเลี้ยงของเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งนะครับว่าขายผลไม้ริมทางนะครับขายสมจีนนี่นะครับลงของแต่ละครั้งนะครับลงหน่อยลงหลายปานใดนะครับแล้วก็ใส่งบประมาณใดนะครับนี่ครับพี่น้องกะบ่ทันได้เรียบร้อยปานใดนะครับก็สิเอาลังพวกนี้นะครับมาจัดเรียงด้านหน้านะครับผมนี่ครับมื้อนี้ก็ลงของ40ลังนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับแล้วก็ตอบคำถามพี่น้องนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับพี่น้องที่สนใจอาชีพขายผลไม้ริมทางนะครับอยากเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักนะครับเป็นงานอิสระนะครับผมบ่ต้องเป็นลูกจ้างบ่ต้องเป็นลูกน้องผู้ใดนะครับคลิปนี้ก็พามาเบิ่งนะครับว่าลงของนะครับ1ครั้งลงหน่อยลงหลายปานใดนะครับก็นะครับขอจบคลิปนี้ไว้ซะนี้ก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับผมนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อนะครับผมสวัสดีครับ